บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากส่งต่อความดีกับกิจกรรมรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ณจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้เดินทางไปร่วมเปิดงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตคุณธรรมในดวงใจที่ได้รับจากในหลวงที่ท่านได้สั่งสอนที่ประทับใจมากที่สุดก็คือใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยากจะฝากบอกในหลวงว่ารักในหลวงมากอยากจะให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยโดยในงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ครั้งนี้ได้มีกิจกรรม120วินาทีทำดีที่พ่อทำชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบอกเล่าเรื่องราวการทำดีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงตามแนวคิดทำดีภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังปลุกพลังคนไทยทำดีภาคปฏิบัติทั่วประเทศสำหรับคุณธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราเพราะว่ากว่าที่เราจะเป็นเราได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่ทำให้เราสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่จะคิดเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นได้ค่ะหนูดีใจมากค่ะที่หนูได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็มีพระองค์ท่านเป็นล้มโพล้มใสของพวกเราหนูรักในหลวงมากค่ะไทยเบฟขอบันทึกส่งต่อความดีกับกิจกรรมรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน